สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะทำการมาวาดรูปอยู่ในช่องรายการ1412 Powerwaz นะครับและแน่นอนนะว่าวันนี้จะเป็นรูปอะไรทุกคนก็ไม่ต้องตกใจวันนี้เราจะทำการมาวาดไอรอนแมนชื่อคลิปก็บอกอยู่ไอ้ซัดปกคลิปก็บอกอยู่ใช่ไหมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะทำการมาวาดไอรอนแมนกันนะครับเราจะวาดได้เหมือนจริงแค่ไหนก็จะพยายามตั้งใจนะแต่สุดท้ายทั้งนี้ทั้งนั้นต่อให้จะตั้งใจวาดแค่ไหนมันก็อยู่ที่การลงสีด้วยนะครับว่าเราจะลงได้จำแค่ไหนปะเดี๋ยวเรามาเริ่มวาดกันเลยไม่พูดเยอะเจ็บคอนะครับนี่ก็อาจจะเป็นช่องที่ค่อนข้างที่จะมีสาระนิดหนึ่งในช่วงการเปิดคลิปก็จะแบบว่าเฮ้ยทำไมไม่เปิดคลิปกวนสตีนเลยพอันนั้นเราไปดูแคทเกมกับวอล์กแล้วกันนี่ก็จะเป็นกระดาษโล่งๆนะครับเราทำการล่างแบบไว้สักพักแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวตัวนี้ก็เกินเอาไว้นิดนึงแล้วกันเนาะตัวนี้เป็นส่วนอัตตานี่จะเป็นแขนนะครับโอเคแล้วจะเป็นไอรอนแมนทุบพื้นแล้วก็อย่างนี้แทนแล้วกันเนาะปะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนี่ครับเดี๋ยวแล้วเราก็จะวาดลงไปนะครับตอนนี้เราก็วาดในส่วนของตรงหัวนะครับก็ต้องพยายามนั่งวาดเก็บรายละเอียดที่เราล่างเอาไว้นะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นส่วนของตรงแขนนะจริงๆเราล่างไปก่อนไม่ต้องไปสนใจเรื่องเท็กเจอร์อันอื่นนะคะเพราะว่าสิ่งสำคัญเลยนะครับมันอยู่ที่การลงสีนั่นคือสำคัญเห็นทุกคนนี้ตั้งใจวาดทีไรนะครับสุดท้ายแม่งมาตายตอนลงสีทุกทีค่อนข้างที่จะงงนิดนึงเลยเพราะว่ารายละเอียดของไอรอนแมนนี่มันเยอะมากๆเป็นว่าเราจะพยายามล่างไปคร่าวๆก่อนไอรอนแมนนี่ในแก๊งนะครับในแก๊งพี่ก้างเนี่ยรู้สึกว่ายูดานี่จะชอบสุดเรานะถามว่าพี่ชอบไหมพี่ก็ชอบนะแต่ก็เป็นตัวละครที่ไม่ได้ปวดปานอะไรมากมายนะครับแต่เต่านะมีคนบอกเอ้พี่เต่านี่ชอบอันนี้หรือเปล่าชอบแบ็คแมนหรือเปล่าจริงๆเต่าไม่ได้ชอบได้เดามันน่าจะชอบลูฟี่นะครับเห็นมันโอ้โหวันนั้นไปบุกบ้านมานี่โมเดลลูฟี่เพียบเลยแต่เห็นคนดูแบบปูทางไปไงเอ้เอารถสีดำมันต้องเป็นแบ็คแมนแน่เลยพี่แต่จริงแบ็คแมนก็ชอบนะมันเท่นะครับเป็นตัวละครที่ไม่มีพลังพิเศษแล้วก็ใช้ความสามารถตัวเองนะครับในการประดิษฐ์นู่นประดิษฐ์นี่ตอนนี้ก็เสร็จมาในระดับหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ที่เหลือขั้นต่อไปนะครับเดี๋ยวเราต้องล่างเส้นให้มันจางนิดนึงเพราะผมกดให้เข้มไปนะครับโอเคก็จะประมาณนี้ถือว่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยในขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ทำการสเมาลงสีกันนะครับแน่นอนครับว่าสีในครั้งนี้นะครับพี่จะเลือกใช้สีคอลีนปิดเดี๋ยวไม่พี่มึงโฆษณาอีกแล้วมึงโฆษณาอีกแล้วใช่ไหมไม่ใช่นะครับนี่ก็จะเป็นสีที่น่าจะรู้นะสีอะไรผมว่าสีที่ราคาที่มันคุ้มค่าและเหมาะที่ทุกคนจะมาใช้ได้ก็น่าจะเป็นคอลีนนะครับใช้มาเป็น10ปีแล้วก็ยังใช้ได้ดีอยู่เคยเห็นโฆษณาไหมสีมีให้เลือกหลากหลายไม่ใช่สีมากมายสีคอลีนที่มันเป็นโฆษณาที่เด็กมาทำสีหักแล้วมีอะไรนะมัดเลเดอร์กับตันคอลีนมาแล้วสีสองสีคอลีนจะทำให้ภาพของคุณหนูมีสีสันสวยสดอย่างที่ใจต้องการประเด็นตอนนี้ผมจำไม่ได้ด้วยว่าไอรอนแมนมันต้องลงอะไรตรงไหนบ้างเดี๋ยวอย่างแรกเราต้องเปิดภาพประกอบโอ้อันนี้ได้มั้ยอันนี้ได้มั้ย perfect นะครับ perfect ที่บ้านจะมีฝนตกหน่อยนะครับมันจะแบบว่าตกชัว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 ทุกคนบอกเฮ้ยเสียงอะไรก็แก๊กก็แก๊กไม่มึงช็อตหรือเปล่าวะไม่ใช่นะครับบ้านฝนตกเดี๋ยวตรงไหนมีสีเลยบ้างวะเดี๋ยวนึกแป๊บหัวไล่งงไปหมดเลยไม่กูปวดหัวเราจะไม่ยึดหลักเอาเป็นว่าเลิกดูเราจะไม่ดูภาพในนี้แล้วงดเลยค่ะงดเลยโดยเวลาลงสีแดงแล้วสิโดยเวลาลงสีแดงแล้วสิWe'll be right back.
งๆแล้วเนี่ยการไล่เงาค่อยไปไล่ทีหลังเอาก็ได้นะแล้วมึงจะรีบไล่เพื่อนะครับมันก็จะทำให้แบบภาพมันเปลี่ยนไปเยอะเฮ้ยเธอมาเขามืดเลยเห็นไหมไปไกลๆไปไปไปตัวต้องพูดอีกตัวต้องบอกว่าตัวต้องบอกรักเขาคนเดียวสิโอ้รักครับรักเห็นไหมที่รักสวยไหมสวยไหมดูก่อนสวยไหมบอกไหมสวยตัวเก่งมากเขาชอบเวลาตัวเล่นสีอ๋อเล่นสีตัวเล่นเก่งนะนี่เขาเล่นอยู่เฮ้ข้าคือสีแดงข้าคือสีดำเนี่ยตอนนี้ก็ผมพยายามจะนั่งไล่เก็บฟุตเทจสีนะครับมันก็ออกแนวอวกาศอวกาศนิดนึงพยายามจะไม่ให้กลายเป็นวอลแมชชีนนะตอนนี้มันเริ่มละมันเริ่มอ่ะพี่มึงเริ่มจะทำเป็นวอลแมชชีนแล้วเหรออ้าวยังครับผมยังไม่ใช่วอลแมชชีนนะครับตอนนี้ก็คืองานเริ่มจะเร่งเลยครับตอนแรกเนี่ยวาดรูปเคยเป็นไหมนั่งวาดเป็นชั่วโมงลงสีไม่ถึง10นาทีไอ้สัตว์เสร็จนี่เริ่มจะอาการเดียวกับพวกเจ้าแล้วเนี่ยพยายามจะตั้งใจแป๊บหนึ่งครับโฟกัสกันโฟกัสงานกันเฮ้พี่ตกลงกูมานั่งดูพี่วาดรูปหรือมานั่งดูมึงกอคลิปวะเนี่ยกออยู่นั่นแหละถ้ามึงไม่กอนะมึงนั่งดูจบไปชั่วโมงกว่าHoly fuck no โอ้ทุกคนเห็นนี้หรือเปล่ามันเกิด Holy fuck no แก้ไงดีล่ะเนี่ยชิบหายโอเคอยู่ที่แก้แล้วไหมแก้แบบว่ากระหลวดจัดโอ้พี่รีบเกินนะครับต้องน้องจริงๆเนี่ยสีควรจะตัดท้ายนะครับแต่ผมเลือกเอาสีดำลงก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยใส่แบบว่าเขาเรียกว่าทายอินใช่ไหมแบบเอ๊ะชักเก้ทายอินเจเด็ดจริงอีดอกนี่เอ้ยโอ้ดูเมียผมละมือกูจิ้มทีเดียวโอแอให้มันประหยัดหน่อยทุกคนสมัยพี่เด็กๆความจนของพี่ใช้มีดเหล่าแล้วค่อยๆเกี่ยเนื้อออกแต่ไม่เกี่ยสีนะครับซึ่งมันก็ถ้าใช้กบเหล่ามันจะสีมันจะหมดเร็วเห็นไหมแล้วเนี่ยเราแรมขนาดเนี้ยอะปัดโททำไมไม่เคยคิดแต่ก่อนน้องๆก็เป็นใช่ไหมเราไม่เป็นต้องแรมแรมสุดคือแบบใครแรมกว่ากันคนนั้นชนะโอ้ปัญญาอ่อนเนี่ยเดี๋ยวดูทุกคนดูกันอยากกดเธอต้องระบายเบาๆก่อนแล้วค่อยนี่ฟักแมนโอเคครับวันนี้ก็เสร็จไปจะเรียบร้อยนะฮะในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่รับรองว่าขาเก็บงานนี่ต้องดูดีกว่านี้นะครับผมโอเคเอาละไอรอนแมนครับผมตอนนี้ก็ได้เสร็จไปที่เรียบร้อยครับที่เหลือนะครับเราจะเริ่มมาใส่รายละเอียดที่สำคัญกันเลยนะครับแต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คือคุณต้องมีกบเหล่าที่แหลมพอนะครับเดี๋ยวเราเหล่าสีให้แหลมกันเอาละนะในที่สุดก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับไอรอนแมนตัวนี้ใช้เวลาในการระบายโอ้โหกับว่า1ชั่วโมงแล้วนะครับชั่วโมงเดียวไหม1ชั่วโมง10นาทีนะครับผมดูดีเดี๋ยวแต่งเติมนิดนึงแต่งเติมนิดนึงนะครับแต่กูกวนเละเหลือเกินเนี่ยไอ้สัสจริงมันก็ดูดีแล้วนะครับถ้าไม่เติมสีฟ้าไอ้เหี้ยนี่มันคือเหี้ยอะไรเนี่ย
อ่ะเอาเป็นว่าช่างมันเถอะนะครับจริงๆถือว่าเสร็จไปตั้งนานแล้วเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็ต้องขอตัวก่อนนะเกิดว่าใครที่ชอบให้มาวาดรูประบายสีอะไรเงี้ยก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe รูปหน้าอยากให้วาดรูปอะไรยกเว้นประยุทธ์นะครับก็คอมเมนต์บอกได้นะครับถ้าใครอยากได้รูปนี้นะครับก็เพียงแค่กดไลค์ Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็ไม่ต้องแชร์ก็ได้แค่กด Subscribe คอมเมนต์พี่ก็ดีใจแล้วเอาแค่ซับกับคอมเมนต์พอไม่เราจะไม่ปั๊มซับเอาเป็นว่าถ้าทุกคนอยากติดตามก็อยู่ที่ตัวพวกคุณเองนะครับแต่เป็นว่ากดไลค์กับคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ก็พอแล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนครับเจอกัน